การทำงานของปปท.ซึ่งวันนี้ผู้ช่วยเลขาธิการปปท.ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบนิคมสร้างตนเอง2แห่งในจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งก็ถือว่าพบความผิดปกตินะคะในการเบิกจ่ายเงินเบื้องต้นมีการปลอมลายเซ็นและอย่างที่2ก็คือมีการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปติดตามจากคุณธนภัทรติรังกูลนะคะอยู่ในพื้นที่ค่ะที่จากนิคมมาสำรวจที่บ้านคุณยายไหมครับว่าไม่มีไม่มีว่าบ้านลักษณะบ้านเป็นยังไงอันนี้ยืนยันนะคุณยายบอกว่ามันไม่ใช่ลายมือคุณยายใช่ไหมครับอันเนี้ยยายไม่ได้เซ็นแหละยายไม่ได้เซ็นนะผู้สูงอายุรายหนึ่งในพื้นที่นิคมสร้างตนเองเชียงพินอำเภอเมืองอุดรธานีให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ปปท.เกี่ยวกับการตรวจสอบการอุดหนุนส่งเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่งภายในนิคมแห่งนี้โดยยืนยันว่าลายเซ็นรับเงินในเอกสารสำคัญไม่ใช่ลายมือของตนเองโดยที่ไม่มีการตรวจสอบจากทางนิคมที่ใดมีอาชีพอะไรจบการศึกษามีเจ้าหน้าที่มาสอบถามเช่นเดียวกับคุณยายรายนี้ที่บอกกับทีมข่าวสังคมสปริงนิวส์ว่าตนเองสายตาไม่ดีทำให้เขียนหนังสือไม่ได้มาหลายปีแล้วแต่กลับมีรายชื่อปรากฏในเอกสารการรับเงินเช่นกันเคยมีเจ้าหน้าที่นิคมเนี่ยมาสอบถามข้อมูลหรือยากมันเขียนหนังสือโดนพินแล้วมันจะเตะโปอย่างเดียวเขียนหนังสือไม่เป็นเขียนเปลี่ยนแต่มันมาเห็นหงส์ใส่เตะโปเลยจ้ะของใช่ลายมือเราไหมครับว่าหงส์จักว่าจะมันเหมือนมือโปแล้วอ๋อคือลายมือใครก็ไม่รู้ครับตกใจไหมฮะที่เห็นว่าตกใจอยู่เนาะครับตกใจตอนใครมาบอกเราลูกสาวว่าแม่เอาฉันไปแบ่งเงินเจ้ากับเลี้ยงกูบ้างหงส์จักว่าฉันบอกว่าแม่ก็ตกใจจนว่าเพราะอยากให้คนละคือมีเจ้าหน้าที่ร่างรายชื่อให้ไปให้ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านไปบอกตาว่ายายมีรายชื่อรับตังค์พอยายพายายออกมามีลายเซ็นรับมาแล้วแต่ยายเขียนหนังสือไม่ได้ยายเขียนหนังสือไม่ได้มาหลายปีแล้วค่ะ5-6 ปีแล้วค่ะมองไม่เห็นโดยนิคมสร้างตนเองเชียงพินครอบคลุมพื้นที่3อำเภอใน2จังหวัดที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนถึงความไม่โปร่งใสในการเบิกจ่ายงบประมาณสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเนื่องจากได้รับงบประมาณในปี2560สูงถึง 7,30 ล้านบาทจากการเบิกจ่ายทั้งสิ้น12ดีกาขณะที่ช่วงบ่ายได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบภายในนิคมสร้างตนเองห้วยหลวงพบว่ามีการนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ในรูปแบบของกลุ่มอาชีพที่ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ตามแนวทางของเราตอนนี้คงจะต้องตรวจสอบทั้งหมดแล้วนะครับเพราะตอนนี้เราลงแค่2นิคมเราก็พบทั้ง2นิคมในจังหวัดอุดรซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่เราลงมาตรวจสอบก็คงจะตรวจสอบทั้งหมดรวมทั้งศูนย์พัฒนาชาวเขาด้วยนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องลงไปตรวจสอบทั้งหมดเพราะในส่วนของศูนย์พัฒนาชาวเขากับนิคมสร้างตนเองเนี่ยได้รับงบประมาณค่อนข้างมากถึง 2-3 เท่าของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนะครับดังนั้นมูลค่าการเสียหายในภาครัฐมันก็จะสูงกว่าจะสูงกว่าครับเพราะว่ามูลค่าที่ได้รับมาในเรื่องของงบประมาณเนี่ยสูงกว่า3เท่าครับภารกิจในการตรวจสอบนิคมสร้างตนเองทั้ง2แห่งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีครั้งนี้ซึ่งมีการใช้งบประมาณอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยประจำปี2560สูงถึง193ล้านบาทถือว่าเป็นจังหวัดแรกในการนำร่องสอบสวนข้อเท็จจริงจากชาวบ้านและพบว่ามีพฤติการที่ส่อแววทุจริตที่เกิดขึ้นทั้งหมดจึงทำให้หลังจากนี้ทางปปท.จะทำการตรวจสอบนิคมสร้างตนเองทุกแห่งทั่วประเทศปิยภัทรเลิกอาสาถ่ายภาพธนภัทรติรังกูลทีมข่าวสังคมสปริงนิวส์รายงาน